สวัสดีครับสวัสดีครับครับกลับมาพบกันนะครับรายการบ้านเมืองไม่ใช่ของเราหรือชื่อเล่นของรายการคือชูพิษคิดตามวันนะครับก็พบกันทุกสัปดาห์นะฮะนี่เป็นปลายเดือนของเดือนกุมภาพันธ์แล้วนะครับเรากำลังจะมีการเลือกตั้งสว.สมาชิกวุฒิสภาในวันที่2มีนาคมก็ตามหลักแล้วก็คือไปใช้สิทธิ์กันโดยทั่วทั่วเป็นหน้าที่ก็แล้วแต่วิจารณญาณนะฮะเพราะว่าบางคนอยากไปบางคนก็พร้อมจะยอมรับว่าถ้าไม่ไปก็มีโทษทางการเมืองเล็กน้อยนะฮะก็คือจะเสียสิทธิ์บางประการเพียงหนึ่งครั้งแต่ถ้ากลับมาใช้สิทธิ์ก็สามารถที่จะใช่ไปได้เราไม่ใช่ทีวีของกกต.เราก็พูดกันให้มันทั่วๆครับนะใครอยากจะใช้ก็ใช้ใครไม่ไปใช้ก็รู้ว่ามันมีโทษบางประการครับก็รายการของเรานะฮะจะเริ่มด้วยคน2คนนี้ก่อนนะฮะคือผมชูวัฒน์เลิศศิริสุขผมพิชญ์พงษ์สวัสดิ์ครับครับแล้วก็ในสัปดาห์ต่อๆไปนะฮะบางทีบางคราวเราก็จะเชิญแขกรับเชิญแวะเวียนมาบ้างเพื่อไม่ให้หน้าเบื่อเราสองคนเกินไปที่สำคัญมากกว่าเราบ้างน้อยกว่าเราบ้างก็ผมเริ่มจากนี้ก่อนอาจารย์อาจารย์พิษเนี่ยมักจะว่าผมเสมอว่าไม่ควรเรียกอาจารย์นะครับเดี๋ยวผมก็จะค่อยๆปรับไปเรื่อยๆผมไม่ได้มาดูดวงอะไรในรายการอย่าเรียกผมว่าอาจารย์นะครับเพราะฟันธงไม่เป็นด้วยไม่เป็นครับก็มีหลังจากออกรายการไปครั้ง2ครั้งนะครับก็มีฟีดแบ็กถล่มทลายมากฮะใช่ครับออนไลน์และออฟไลน์หลักๆแล้วเนี่ยมีจำนวนเยอะมากที่ฟีดแบ็กมากลับมาไม่ได้เพราะว่าโหลดช้านะครับแต่ว่าจริงๆการโหลดช้าเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับการที่มีฟีดแบ็กนะฮะก็สามารถตอบกระทู้อะไรแสดงความคิดเห็นหลังรายการได้หลังท้ายจอทีวีได้ครับผมนะครับก็มีปัญหาเรื่องการโหลดช้าเนี่ยก็กำลังแก้ไขกันอยู่ครับครับจะดีขึ้นเรื่อยๆครับก็มีตอนนี้ก็แนะนำเทคนิคนิดนึงก็คืออาจจะต้องโหลดออกมาเป็นคลิปก่อนแล้วค่อยดูนะครับในกรณีซึ่งบ้านบางคนนั้นอาจจะอินเทอร์เน็ตอาจจะช้าครับหรือจะให้เร็วขึ้นก็คือโหลดเป็น MP3 มีไปฟังออปชันให้เลือกเยอะแยะเลยครับครับผมนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราจะปรับให้โหลดได้เร็วขึ้นนะครับเพราะนั้นวันนี้โหลดช้าพรุ่งนี้ลองเข้ามาโหลดใหม่นะครับนะครับฟีดแบคต่อไปครับความคิดเห็นต่อไปเอาอันไหนดีเรื่องพูดไม่ชัดพูดไม่ชัดอันนี้พิษว่าไงก็เราก็นี่ผมก็โชว์ด้วยคนไทยหรือเปล่าคนไทยครับคนไทยชนนะครับถึงพูดไม่ชัดก็คนไทยนะครับคนไทยนะครับจริงจริงจอห์นอึ้งภากรนะฮะผู้ก่อตั้งประชาไทยเนี่ยพูดไม่ชัดเหมือนกันพูดไม่ชัดสิ่งแหบมากเลยอันนี้ไม่ได้แซวนะฮะแต่อาจารย์จอห์นเนี่ยบอกกับเราว่าถ้าเราเป็นแมวเราเป็นม้งเราเป็นอะไรเป็นมนุษย์เนี่ยพูดจาไม่เหมือนกันหรอกนะฮะเพราะนั้นสำคัญที่ว่าคุณคิดอะไรคุณอะไรคุณสื่อสารได้หมดเพราะว่าเราเป็นชนชั้นกลางซึ่งตื่นกล้องไม่มีอะไรนะคือการพยายามจำกัดว่าเฉพาะมีมาตรฐานเดียวต้องพูดไทยเป๊ะภาคกลางเป๊ะเนี่ยมันไปเหยียดคนจำนวนมากที่พูดอีสานอันนี้จริงๆเพราะว่าเราไม่ชำนาญแต่ว่าเราพยายามเบี่ยงประเด็นไปเล่นโน้นเล่นนี่แล้วก็ให้พูดมันดูดีหน่อยให้มันดูดีแต่จริงๆก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับเราก็พยายามจะพูดให้ชัดขึ้นนะครับก็พยายามซ้อมกันอยู่นะครับเรื่องต่อไปครับตัวนี้ก่อนนี่ใครเนี่ยนี่ก็เป็นจริงๆแล้วเป็นพิธีกรคนที่3นะครับเห็นแต่ว่าเขาไม่ได้มาส่งภาษาอะไรด้วยนะเขาส่งภาษาต่างดาวไม่อย่างเดียวฮะโนชื่ออะไรตัวนี้ก็คุณตั้งชื่อว่าอะไรล่ะชื่อหล่อเล็กฮะตัวนี้ชื่อหล่อเล็กไม่ได้เกี่ยวกับคุณอภิสิทธิ์นะไม่เกี่ยวฮะเพราะเอิญว่าเขาหล่อน้อยกว่าเรา2คนใช่แล้วก็เลยชื่อหล่อเล็กแต่จริงๆเป็นตัวแทนคุณพิษมากกว่านะฮะไม่ใช่ตัวแทนผมอะไรเพราะว่าผมหล่อกว่าหล่อเล็กเยอะผมหล่อใหญ่ได้เข้าเรื่องคุณหล่อใหญ่ แต่เขามามีคอมเมนต์ในรายการเรา ว่าผมน่ะตัวใหญ่กว่าชูวัฒน์อันนี้ก็จะพยายามจะปรับปรุงอันนี้พยายามปรับปรุง คือว่าจะให้ผมตัวเล็กลงหรือว่าจะให้ชูวัฒน์ตัวใหญ่เท่าผมนะฮะอันนี้เป็นปัญหาทางเทคนิคเหมือนกันนะครับครับก็จะปรับปรุงกันไปเรื่อยๆนะฮะผ่านไปหลายนาทีช่วยกันเกรงใจผู้ชมบ้างนึกว่ามายิงมุกกันนะฮะโอเคนะครับเอามาเรื่องซีเรียสดีกว่าวันนี้จะคุยเรื่องอะไรเนี่ยวันที่2มีนาซึ่งจะเป็นช่วงที่รายการเราออกพอดีก็คือจะเลือกตั้งสว.คราวนี้อ๋อที่ควรจะต้องได้โฆษณาของจำเลยรักใช่เดี๋ยวจำเลยไม่รักเดี๋ยวจำเลยไม่รักแม่นะครับก็อยากจะรักจำเลยเหลือเกินนะฮะนะครับมาคุยกันหน่อยดีกว่าเรื่องสว.มาดูว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็จะมีมุมของสื่อคุณพี่ก็จะมีมุมของอาจารย์วิชาการอะไรมองกันไปว่าวิชาเกินบ้างอะไรบ้างนะฮะเพราะว่าสื่อส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไม่ค่อยพูดเรื่องนี้กันละครับก็จะกลายเป็นกระบอกเสียงของกกต.คือหวังดีช่วยรณรงค์ซะส่วนใหญ่แต่ว่าข้อมูลอื่นๆอาจจะไม่ค่อยมีให้เราเท่าไหร่ผมเองเนี่ยกฎหมายเองก็ไม่ค่อยเปิดให้มีการรณรงค์อะไรมากใช่แล้วสว.คราวนี้นี่ก็เงียบมากนะครับเนื่องจากว่า
หนึ่งก็คือว่ามันใหม่มากคือทำกันร่างกันไม่กี่คนทำให้เรื่องสวเนี่ยไม่ได้เป็นกระจายอย่างกว้างขวางแล้วก็ไม่ได้เข้าใจหลักจริงอย่างผมเองเป็นสื่อเองเนี่ยก็ทำการบ้านอย่างหนักในตอนรัฐธรรมนูญ40มาวันนี้เนี่ยใช้มาได้แค่10ปีการบ้านนั้นก็ใช้ใหม่ไม่ได้แล้วเพราะนี่เป็นเหมือนกับใหม่เลยใช่ไหมมันยังไงครับมันต่างกันยังไงคือรัฐธรรมนูญ40เนี่ยมาจากการเลือกตั้งล้วนๆ200ใช่ไหมฮะแล้วก็ตั้งขึ้นมาเพื่อจะเป็นองค์กรเหมือนกับเป็นองค์กรเพื่อน้ำหนักในเรื่องของการตรวจสอบโดยเฉพาะตั้งแต่การแต่งตั้งบุคลากรเพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบแล้วก็เป็นไม่สังกัดพรรคการเมืองคือพูดอย่างนี้ได้ไหมครับว่าสว.ครั้งนี้อำนาจหน้าที่เนี่ยแทบจะไม่ต่างจาก40ละแต่ว่าที่มาเนี่ยต่างใช่ใช่ทีนี้ก่อนจะเข้าเรื่องเนี่ยเดี๋ยวให้ชวัฒน์เล่าให้ฟังว่ามันต่างยังไงเนี่ยผมย้อนกลับไปตั้งแต่ในยุคโบราณของเราก่อนดีกว่าว่าเป็นยังไงมันมีกี่ประเภทใช่ไหมมีกี่ประเภทในการเมืองสมัยใหม่ของเราแล้วเดี๋ยวพอมาเข้าส่วนต่อมาเนี่ยให้ชวัฒน์พูดเลยว่ามันต่างหรือเหมือนกับ40ยังไงเพราะว่าเราชินกับ40มากนะครับผมขออนุญาตเรียนนิดนึงนะครับว่าสว.ของไทยเนี่ยมีมานานแล้วนะครับเอาเฉพาะที่หลังจากรัฐธรรมนูญปี2475ซึ่งบางคนเรียกว่าการปฏิวัติสยามบางคนเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับเราจะเรียกง่ายๆว่าสว.เนี่ยมีชื่อที่เป็นทางการว่าสว.กับที่ไม่ใช่ทางการนะครับก็คือเป็นสมาชิกสภาประเภท2คือแต่งตั้งเหมือนกันแต่อันนั้นก็แยกไปเป็นในส่วนสภานิติบัญญัติเอาในส่วนสว.นะครับผมขอไล่นิดนึงนะครับเรามีสว.พูดง่ายๆเรามีสว.อยู่ประมาณ3แบบนะครับแบบเลือกตั้งเลยก็มีนะครับคือในรัฐธรรมนูญปี92ขอโทษนะครับไม่ใช่ครับปี89นะครับโทษทีฮะปี89เนี่ยเลือกตั้งนะครับมีครั้งนึงแล้วก็มา40เลือกตั้งแล้วก็จะมา51เลือกตั้งนะครับแบบที่2ก็คือแต่งตั้งแต่งตั้งนี่เป็นลักษณะใหญ่เลยครับส่วนใหญ่จะมีแต่งตั้งตลอดนะครับแต่งตั้งนี่คือแต่งตั้งโดยรัฐบาลนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีแม้ว่าจะไม่ระบุในรัฐธรรมนูญเนี่ยแต่โดยหลักปฏิบัติก็คือให้นายกรัฐมนตรีเป็นคนแต่งตั้งก็คือฝ่ายบริหารนั่นแหละแล้วมักจะอยู่ในรัฐธรรมนูญประเภทที่เป็นรัฐธรรมนูญครึ่งใบบ้างรัฐธรรมนูญเผด็จการบ้างนะครับส่วนอีกแบบนึงก็คือรัฐธรรมนูญที่เรียกว่ามีรัฐธรรมนูญฉบับหนึ่งนะครับซึ่งสว.เนี่ยมาจากการพระราชทานเลยนะครับก็คือผู้รับสนองพระบรมราชโองการตามรัฐธรรมนูญคือประธานองคมนตรีนะครับคือ2492นะครับเป็นการแต่งตั้งแบบเรียกง่ายๆพระราชทานนั่นแหละนะครับแล้วที่มาก็แปลกครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยในรัฐธรรมนูญของไทยเนี่ยนะครับสว.มักจะเป็นฝ่ายรัฐบาลว่าง่ายๆเพราะว่ารัฐบาลเป็นคนแต่งตั้งขึ้นมาครับเพื่อที่จะอยู่ในมาช่วยรัฐบาลนะครับเพราะว่าบางทีรัฐบาลเนี่ยเขามาจากการแต่งตั้งหรือได้รับเชิญจากส.ส.มานะครับโดยเฉพาะยุคพลเอกเปรมเนี่ยเห็นชัดมากนะครับว่าพลเอกเปรมเนี่ยไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่ว่าส.ส.มาจากการเลือกตั้งฉะนั้นสว.เนี่ยก็จะเป็นคนช่วยรัฐบาลล่ะเพื่อให้ผ่านกฎหมายได้นะครับอันนี้ก็คือที่มานะครับก็จะมี3แบบใหญ่ๆจนมาปี40จนมาปี40จนมาปี40เนี่ยเป็นเลือกตั้งโดยตรงครั้งแรกเลยคือใช้ฐานประชากรในการคำนวณโดยไม่สังกัดพรรคการเมืองหวังที่จะให้เป็นกลุ่มตัวแทนจากประชากรในแต่ละพื้นที่ต่างๆขึ้นมาโดยเน้นย้ำว่าไม่สังกัดพรรคการเมืองต้องไม่มีมินิสัยแบบนักการเมืองก็คือไปลงเลือกตั้งไม่ได้ไปแข่งไปโกหกอะไรไม่ได้คล้ายๆเป็นสภาเทวดาเลยใช่นะครับเพราะว่าสูงส่งมากบางคนก็เรียกสภาปะวุ้นจิ้นนะเริ่มต้นเนี่ยเป็นสภาปะวุ้นจิ้นเพราะว่าไม่เป็นยุคซึ่งต้องการหาสถาบันทางการเมืองแบบใหม่ที่เป็นอิสระทั้งจากนักการเมืองครับนะครับพรรคการเมืองแล้วก็เป็นอิสระจากทหารและข้าราชการประจำก็เลยได้สว.ใช่พิเศษมาเลยซึ่งก็ได้ผลนะฮะคือหมายถึงว่าได้แล้วแต่มุมมองละกันคือมีทั้ง2แบบเกิดขึ้นใช่ใช่มีทั้งดารามีทั้ง NGO เข้าไปได้18คน NGO คือภาคประชาชนต่างๆเข้าไปได้18คนแล้วก็คือคำนวณจากสัดส่วนประชากรจังหวัดไหนมากประชากรมากก็จะมีจำนวนสว.เยอะรวมแล้วได้200คนซึ่งจะแตกต่างจาก50กรุงเทพเนี่ยเยอะสุดคือ18คนใช่กรุงเทพคือ18คนคือโดยสรุปเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่ามันทั้งประสบความสำเร็จแล้วก็มีประเด็นที่ท้าทายด้วยก็คือได้คนซึ่งเข้ามาตรวจสอบรัฐบาลแต่ในทางนึงเนี่ยก็เกิดสิ่งที่เรียกว่าสภาผัวเมียใช่ในการเลือกตั้งครั้งที่2นี่ชัดเจนเพราะว่านักการเมืองปรับตัวได้เร็วนะครับมันมาต่างกับ50ชัดเจนก็คือ50เนี่ย50เนี่ยไม่ได้ใช้จำนวนประชากรอีกแล้ว
ครับคือเขาตั้งธงว่ามี150คน76 คนมาจากจังหวัดละคนอันนี้หลักการไม่รู้ว่าหลักการนี้เดี๋ยวคุณพิชช่วยอธิบายหน่อยว่ามันแบ่งกันจังหวัดละคนจังหวัดละคนเนี่ยเหมือนมลรัฐอย่างนั้นไหมแล้วก็อีกเหลืออีก74คนเพื่อให้ครบ150เนี่ยมาจากการสรรหาจากผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองอันนี้เสร็จแล้วอันนี้เรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นรัฐธรรมนูญ50แล้วกำลังจะมีการคืออันนี้สรรหาใช่74คนที่สรรหามาแล้วพูดง่ายๆว่าสวปัจจุบันนี้เป็นลักษณะผสมนะครับมี2แบบก็คือแบบที่มาจากการแต่งตั้งเสร็จแล้วนะครับรู้หรือเปล่านะครับกับแบบที่จะมาจากการเลือกตั้งโดยเป็นเขตละ1คนเนี่ยนะครับก็คือจังให้จังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง1คนมาจากจังหวัดละ1คนซึ่งทำให้เกิดเสียงวุ่นวายเหมือนกันโดยเฉพาะคนกรุงเทพก็มีตัวแทนคนเดียวนายกรัฐมนตรีเองก็พูดเพราะนายกรัฐมนตรีเนี่ยคราวที่แล้วก็เป็นสวเหมือนกันเป็นอยู่ไม่กี่เดือนใช่นะครับได้มาอันดับ2เค้าก็จะบอกว่ามันควรจะมีมากกว่า1คนนะครับก็มีบุคคลสาธารณะหลายคนซึ่งออกรายการแล้วก็บอกว่าไม่เห็นด้วยเพราะว่ามีคนเดียวใช่ใช่คนกรุงเทพ10ล้านกว่าคนทำไมมีสวได้คนเดียวซึ่งผมคิดว่าหลักการเขาเปลี่ยนตรงนี้คือเขาต้องการให้เรารู้สึกว่าน้ำหนักของทุกเขตทุกจังหวัดเนี่ยทุกจังหวัดควรจะมีตัวแทนเท่ากันก็คือมองในลักษณะของจังหวัดมากกว่าว่าคุณต้องรู้จักจังหวัดอื่นๆนะคุณมาเป็นผู้แทนของจังหวัดนู้นจังหวัดนี้เนี่ยดังนั้นเมื่อผู้แทนของจังหวัดนี้พูดอะไรขึ้นมาในฐานะเป็นสมาชิกผู้ที่สภาเนี่ยคุณก็ต้องฟังเขานะครับไม่ใช่ว่าใช้จำนวนคนคือไม่ได้ใช้หลักการเสียงข้างมากแบบว่าจำนวนประชากรหารด้วยจำนวนเก้าอี้แล้วนะครับซึ่งผมคิดว่ามันคนละหลักการแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะไม่เป็นตัวแทนนะฮะเพราะว่ากีฬาเขตเราก็มีนะกีฬาเขตทีมฟุตบอลเขาก็เท่ากันหมดอันนี้ไม่ได้ออกนอกเรื่องนะหรือนางงามจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมีจังหวัดโน้นจังหวัดนี้เขาก็มีอย่างละคนเป็นความภูมิใจของจังหวัดเขาซึ่งผมคิดว่าตรงนั้นไม่น่าใช่ประเด็นแล้วก็คือแล้วแต่คนจะคิดนะฮะแต่ว่าผมอยากจะบอกนิดนึงนะว่าไม่แน่นะครับเรามักจะเห็นแบบนี้แต่ว่าเราลืมมองว่าสสขอโทษนะครับสวซึ่งมาจากการคัดเลือกแล้วเนี่ยนะครับจำนวนมากเนี่ยเป็นฐานอยู่กรุงเทพนะครับคือเดิมเราคิดว่ามีกรุงเทพแค่18คนก็เยอะกว่าชาวบ้านแล้วเดี๋ยวนี้ลองกลับไปดูสิครับ74คนเนี่ยเป็นกรุงเทพผมว่าเกิน30เข้าไปอีกผมว่าเกินเยอะฮะเยอะมากแล้วยังมาบอกว่ากรุงเทพเลือกได้น้อยใช่คืออย่างน้อยเนี่ยต่างคนเนี่ยก็ต้องมานั่งทำหน้าที่ประสานงานส่วนใหญ่ก็มีบ้านพักในกรุงเทพก็อยู่ในกรุงเทพเพราะฉะนั้นเอาเข้าจริงคิดแบบคนกรุงเทพเนี่ยเยอะกว่าเดิมด้วยซ้ำเยอะกว่าเดิมด้วยซ้ำฮะอันนี้เป็นเรื่องซึ่งน่าสนใจแล้วก็ขอเสริมประเด็นนิดนึงนะครับสำหรับคนซึ่งยังไม่ทราบว่าสวครึ่งนึงซึ่งสรรหามาแล้วเนี่ยใครเป็นคนสรรหาล่ะใครผู้หลักผู้ใหญ่7ท่านผู้หลักผู้ใหญ่7ท่านนะครับศาลรัฐธรรมนูญนะฮะกกต.ปปช.ผู้ตรวจการแผ่นดินผู้ตรวจเงินแผ่นดินผู้ตรวจเงินแผ่นดินศาลปกครองศาลฎีกาที่ประชุมศาลฎีกาเลือกมา1คนใช้ดุลพินิจการ7คน7คนนะครับซึ่ง7คนนี้เลือกมาแล้วก็จะมีองค์กรที่ส่งชื่อมานะครับมีองค์กรอยู่4ประเภทมีอะไรนะวิชาการรัฐเอกชนและอื่นๆผมชอบองค์กรอื่นๆเหมือนกันนะฮะก็มีทุกแบบนะฮะองค์กรโรงเรียนอะไรก็ส่งมาได้ซึ่งตรงนี้นี่ส่วนใหญ่แล้วเป็นองค์กรที่เจตนาคือไม่ได้อยากให้เข้ามายุ่งการเมืองใช่ไหมหรือว่าไม่ใช่พูดผิดเจตนาคือไม่ใช่องค์กรทางการเมืองไม่ใช่องค์กรทางการเมืองแต่ครั้งนี้จะสามารถส่งตัวแทนเข้ามามีบทบาททางการเมืองได้ อันนี้เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องน่าสนใจมากในสวครั้งนี้ครับนะครับอย่างนี้เราจะเรียกอย่างองค์กรภาคประชาชนยกตัวอย่างนะภาษาอังกฤษเนี่ยมัน non government organize อย่างนี้มันก็ไม่ใช่องค์กรที่เป็นไม่ใช่รัฐแล้วใช่ไหมไม่ใช่ครับแต่ส่งได้แต่ว่าเขามีระเบียบอยู่นะครับต้องเป็นองค์กรสมาคมซึ่งทำงานมาแล้ว3ปีนะครับถึงจะส่งได้นะครับแล้วก็ต้องมีเป็นจดทะเบียนเป็นสมาคมอะไรเป็นเรื่องเป็นราวนะครับแต่ว่ามันมีประเด็นซึ่งเขาถกเถียงกันมากอย่างน้อยเนี่ย2ประเด็นในเรื่องนี้นะครับประเด็นแรกก็คือว่าองค์กรเหล่านี้เนี่ยที่ชูวัฒน์พูดเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้มีจุดประสงค์ทางการเมืองนะครับแล้วก็แต่ว่าจากนี้ไปจากวันนี้ไปเนี่ยการเมืองต้องเข้าไปแทรกในองค์กรเหล่านี้แน่นอนอเพราะว่าถ้าคุณอยากเป็นสวเนี่ยคุณอยากรู้คุณก็เตรียมตัวเลยอีก3ปีนะครับคุณก็ไปตั้งองค์กรของคุณขึ้นมาเข้าไปเป็นสมาชิกในองค์กรอะไ รซึ่งมีจุดประสงค์ไม่เกี่ยวข้องกับการทางไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองละแต่ก็จะสามารถเข้าเป็นการเมืองได้ขอเสนอชื่อหน่อยขอเสนอชื่อหน่อยช่วยเสนอชื่อหน่อยนะอาจจะเป็นสมาคมยกน้ำหนักสมาคมปิงปองอะไรก็เสนอเข้ามานะครับประการต่อมาที่สำคัญก็คือว่าบางคนบอกว่าบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งมีหน้าที่แต่งตั้งคนเหล่านี้เนี่ย
นะครับสุดท้ายแล้วสวเนี่ยกลับไปทำหน้าที่เห็นชอบในตำแหน่งเหล่านั้นคือมันวนกันไปวนกันมาอยู่ซึ่งมันจะเอื้อต่อการอุปถัมภ์กันในอนาคตนะครับแล้วก็ประการที่สำคัญอีกประการนึงนะครับก็คือว่าสวเหล่านี้เนี่ยนะครับเลือกมาโดยฝ่ายตุลาการนะครับสิ่งสำคัญก็คือว่าตุลาการเนี่ยจริงๆแล้วมีหน้าที่ตัดสินคดีนะครับแล้วการตัดสินของตุลาการมันมีกฎหมายรองรับนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยนะครับการเลือกสวเนี่ยตุลาการมาทำหน้าที่ทางการเมืองเพราะการตัดสินใจของตุลาการเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นการตัดสินใจทางการเมืองทั้งสิ้นใช่เป็นดุลพินิจเลยมันเป็นดุลพินิจซึ่งไม่ได้มีกฎหมายรองรับชอบใครรักใครชอบใครรักใครเห็นว่าใครเหมาะสมนะครับไม่ได้ตัดสินตามบรรทัดฐานของกฎหมายที่มีเรื่องคดีเรื่องอะไรคือทำให้คำตัดสินของศาลเนี่ยซึ่งเป็นคำตัดสินทางกฎหมายเนี่ยกลายเป็นคำตัดสินในทางการเมืองแต่ที่สำคัญก็คือว่าบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่เหล่านี้มีกฎหมายกรอบกฎหมายคุณจะไปหมิ่นศาลไปวิพากษ์วิจารณ์มากเดี๋ยวคุณก็โดนอีกนะครับอันนี้ก็วนเวียนกันอยู่นะครับพอพูดมากไม่ได้แต่เราก็พูดกันไปหมดแล้วนะครับ ไม่แต่ว่าสื่อบ้านเราก็ดูเหมือนจะยกย่องกันไปแล้วว่าสวชุดนี้ไม่ได้ขี้เหร่อะไรครับสวสรรหาชุดนี้ไม่ได้ขี้เหร่อะไรครับเพราะว่าก็มาจากตัวแทนอันหลากหลายครับในไอ้รัฐธรรมนูญ40นี่มันหลากหลายไหมโดยเปรียบเทียบคือตอนนี้ผมคิดว่ามันก็มีโอกาสซึ่งคนดีๆจะหลุดเข้ามาได้หรือว่าคนซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวแทนบุคคลสาธารณะซึ่งทำหน้าที่ผลักดันตรวจสอบนี่ก็หลุดเข้ามาเยอะแต่ว่าในเวลา6ปีเท่านั้นเองก็คือ1สมัยนะครับวงจรชีวิตของสว1สมัยเสร็จพอสมัยที่2เนี่ยนักการเมืองท้องถิ่นเรียนรู้เร็วนะครับเริ่มส่งเครือญาติต่างๆเข้ามามากขึ้นก็เลยเรียกว่าสภาผัวเมียในรอบที่2นะครับก็คือนักการเมืองเค้าเรียนรู้เร็วนะครับจนบางทีเราเกิดมาตั้งคำถามกันใหม่ว่าเฮ้ยตกลงเราจะได้สวที่ดีหรือเราต้องรีบเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ทุกครั้งเรื่องสวเพราะไม่งั้นนักการเมืองท้องถิ่นเขาเลือกได้เร็วแล้วเราก็มารู้สึกว่าเอ๊ะเขาขี้เหร่นะครับจริงๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยตอนรัฐธรรมนูญ40เนี่ยขออนุญาตเล่านิดหนึ่งคือตอนรัฐธรรมนูญ40เนี่ยไม่ได้กลัวเรื่องไอ้ตรงนี้มากนักเพราะในต่างประเทศเนี่ยสวก็มาจากพรรคการเมืองได้ไม่แปลกใช่มั้ยฮะแต่ว่ากระบวนการก็คือว่า1พอคุณเป็นสวแล้วเนี่ยคุณต้องเป็นอิสระหลักประกันความเป็นอิสระเนี่ยมีอะไรบ้าง1ก็คือคุณเป็นสวได้ครั้งเดียวเพื่อหวังว่าคุณจะทำงานเต็มที่ไม่ต้องหวังว่าจะต้องกลัวว่าคราวหน้าจะได้กลับมาเป็นหรือเปล่าเพราะธรรมชาตินักการเมืองเนี่ยมักจะตัดสินใจเพื่อที่จะได้กลับเข้ามาอีกครั้งเพราะฉะนั้นเขาก็เลยสร้างหลักประกันเยอะแยะไปหมดเลยทำงานไม่ซ้ำซ้อนไม่คือห้ามหาเสียงไม่ต้องใช้เงินเยอะอะไรเงี้ยสร้างหลักประกันอิสระแต่อย่างไรก็ตามอย่างที่วิจารณ์คุณพิทว่าแหละว่านักการเมืองก็เรียนรู้เร็วและรู้ว่าจะผูกสัมพันธ์กับองค์กรเหล่านี้อย่างไรรู้ว่าจะเข้ามาได้ยังไงครับครับผมเรื่องสวก็มีภูมิหลังเยอะแยะครับผมนะฮะที่น่าติดตามแต่อย่างน้อยเนี่ยในวันที่2เนี่ยอย่างน้อยเรายังมีโอกาสไปเลือกนะครับในนามของจังหวัดของเราครับเดี๋ยวถามนิดหนึ่งเจ็ดคนเนี่ยในทางวิชาการแล้วเนี่ยมันเป็นอำมาตยาธิปไตยไหมฐาน74คนเนี่ยเป็นฐานของข้าราชการประจำไหมเราแยกยังไงเราคิดยังไงคืออย่างนี้ครับเรื่องอำมาตยาธิปไตยมันมี2ประเด็นคือเวลาที่คนที่พูดเรื่องอำมาตยาธิปไตยคนแรกเนี่ยของไทยเนี่ยก็คือเฟรดริกนะครับเป็นคนเขียนหนังสือแล้วเขียนว่ามันเป็นสิ่งซึ่งเรียกว่า bureaucratic polity ก็คือชุมชนทางการเมืองซึ่งถูกกำหนดนิยามโดยข้าราชการชั้นสูงหรือเหล่าอำมาตย์นะครับดังนั้นเขาก็ดูว่าในยุคเผด็จการเนี่ยข้าราชการเราพูดง่ายกินชงเองกินเองปกครองเองหมดเลยแทนที่จะเป็นผู้นำนโยบายปฏิบัติก็ออกนโยบายซะเองด้วยนะครับประเด็นที่2ก็คือว่าอำมาตยาธิปไตยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ว่าสิ่งซึ่งริกพูดจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่นับหัวว่ามีข้าราชการเยอะไหมแต่พูดว่าปัญหาใหญ่ของระบบราชการเนี่ยก็คือมันขาดการรับผิดนะครับภาษาอังกฤษคือ accountability ก็คือเวลาที่เขาตัดสินใจอะไรไปแล้วเราตรวจสอบไม่ได้ครับเราตรวจสอบไม่ได้เพราะว่านักการเมืองเนี่ยอย่างน้อยเขาคือไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้ในแง่ว่าทุจริตไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่าหลักคิดในการตัดสินใจของเขาเนี่ยเราตรวจสอบไม่ได้ว่าเขาตัดสินใจยังไงเพราะข้าราชการบางทีก็บอกตัดสินใจเพื่อประชาชนบางทีก็บอกว่าตัดสินใจเพื่อที่จะเป็นผลดีต่อประชาชนในระยะยาวนะครับคำนี้ก็เลยเป็นปัญหาในอำมาตยาธิปไตยคือเรารับผิดข้าราชการเวลาตัดสินใจเหล่านี้ถ้าคุณบอกว่าสิ่งนี้เป็นอำมาตยาธิปไตยไหมคือว่าการตัดสินใจของข้าราชการเหล่านี้เนี่ยนะครับกลายเป็นสิ่งซึ่งยังไงล่ะเนี่ยแล้วเราไม่รู้ว่าทำไมเขาตัดสินใจแบบนี้นะครับว่าทำไมเขาเลือกนายกมากกว่านายขอเราไม่รู้นะครับมันไม่มีอะไรเปิดเผยออกมาในเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นก
การตัดสินใจซึ่งใช้ดุลพินิจล้วนๆนะครับครับเรื่องจริงๆมีประเด็นอีกเยอะมากเลยเรื่องสวซึ่งเดี๋ยววันที่2มีนาคมหลังจากผลการเลือกตั้งออกแล้วเนี่ยเราคงจะได้มานั่งวิเคราะห์กันอีกว่าว่าที่สุดแล้วเนี่ยมันแสดงผลอะไรออกมาแล้วผลที่ไม่ค่อยมีคนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งเป็นที่คาดการได้อยู่แล้วเนี่ยไม่แน่ฟังรายการนี้แล้วดูรายการนี้แล้วอาจจะออกไปกันถล่มทลายก็ได้แต่ยังไงลองมาคุยกันต่อคราวหน้าว่าผลออกมาเป็นยังไงนะครับครับก็สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้ก็สมควรแก่เวลาสมควรแก่เวลานี่มันผ่านไปเร็วมากเลยนะเวลานะครับคุยได้เรื่องเดียวนะฮะจริงๆมีประเด็นเรื่องค่าตัดตอนอีกเล็กน้อยก็คือคุณสมัครที่ออกมาพูดนะครับเราก็ชัดเจนอยู่แล้วว่ากรณีนโยบายปราบปรามสงครามยาเสพติดนำไปสู่การฆ่าตัดตอนอย่างไรแล้วก็อย่าส่งสัญญาณที่ผิดต่อสังคมไทยเดี๋ยวจะเกิดการฆ่ากันอีกยกนะครับวันนี้ก็สัปดาห์นี้ก็ลาไปก่อนครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ